คุณทักษิณเนี่ยหลังราชทัณฑ์บอกว่าต้องนอนโรงพยาบาล60วันเนี่ยมีข้อสังเกตว่าคุณทักษิณเนี่ยนอนบนเตียงระหว่างเข็นไปตรวจร่างกายแค่นั้นหรอหรือมีการเขาเรียกว่าเจตนาจะรักษานอกราชทัณฑ์หรือเปล่านะครับซึ่งทนายนกเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องการหาคนที่มีคำตอบให้เพียงคนเดียวเท่านั้นในรูปนี้ในคลิปนี้จะเห็นว่าจริงๆทนายนกเขาเนี่ยไปไม่กี่คนเองแล้วก็จะมีฝั่งของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมาเยอะมากเลยเขาบอกไม่จำเป็นต้องมาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องการให้เป็นข่าวแต่แค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนวินิจฉัยโรคว่าคุณทักษิณต้องรักษาต่อนี่เขามีอันนั้นด้วยนะเขียนนะยา IVVVIP ซึ่งก็เป็นประเด็นอยู่ว่าตอนนี้ก็มีประเด็นบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไร VVIP หรือเปล่าทำไมกลับมารับโทษแล้ว VVIP กลับมารับโทษแล้วแต่ตอนเนี้ยกลับมาอยู่ได้ประมาณเดือนกว่ากับ2เดือนแล้วอันนี้เขามีรูปอันนี้อันเดียวเลยเหรอคะที่ออกมาให้พวกเราได้เห็นนะไกลจังเลยอ่ะมันมีใกล้กว่านี้ไหมฮะก็ไม่มีเขามีอันเดียวแล้วก็บังเอิญถ่ายได้ด้วยเนาะอันเนี้ยบังเอิญถ่ายได้ก็ในโซเชียลเขาแซวกันไงว่าเมคกันขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อให้คนถ่ายรูปเอาไปอวดอันนี้ในโซเชียลเขาพูดกันในโซเชียลในโซเชียลเขาก็มีหลายประเด็นหลายตั้งแต่กลับมาแล้วตั้งแต่ไปอยู่ในห้องตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมว่าเป็นคนเดียวกันนะจริงๆแล้วเป็นคนเดียวกันนะครับเขาบอกว่าถ้าทักษิณกินอาหารได้3มื้อสามารถเดินเข้าห้องน้ำได้ปกติก็สามารถนำไปวิเคราะห์ว่าอาการหนักหรือเปล่าที่ต้องรักษาตัวอันนี้เขาหมายถึงว่าจริงๆกินข้าวได้แล้ว3มื้อเดินไปเข้าห้องน้ำได้ยังอาการหนักอยู่อีกเหรอเขาก็ถามนี้ยังอาการหนักอยู่อีกเหรอหนักถึงขนาดกินข้าวได้เดินห้องน้ำได้ทำไมถึงอยากว่าเป็นผู้ป่วยนอกอะไรเงี้ยใช่ทำไมไม่เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นก็ทนายนกไม่ใช่ในโรงพยาบาลในสถานโรงพยาบาลตำรวจในเรือนจำตอนนี้เรือนจำตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลตำรวจใช่ใช่ครับแล้วก็นี่นอนมา60วันแล้วนะฮะนี่นอนมา60วันไม่เป็นแผลกดทับไปแล้วหรอครับก็ไม่รู้ว่าเพราะต้องมีคนคอยพิจตัวไหมอ๋อมีคนคอยพิจตัวไม่แต่เขาไม่เป็นแต่คุณทักษิณเขาไม่เป็นเพราะว่าเขาเดินไปเข้าห้องน้ำได้แล้วไงเดินไปเข้าห้องน้ำได้กินข้าวเองได้นะครับเห็นบอกมีผ่าตัดด้วยนะตอนนั้นเห็นอุ้งอิงว่าลูกอ่ะบอกว่าคุณพ่อผ่าตัดใช่ไม่แต่เขาก็มีชาวเน็ตคืออันนี้ชาวเน็ตนะเราอ่านมาเขามีชาวเน็ตบอกว่าตอนที่ก่อนจะกลับมาก็คือเหมือนต่อยมวยได้อะไรได้แต่พอกลับมาเมืองไทยทำไมถึงต้องแบบรักษาทำไมแสดงว่าหมอเมืองไทยเนี่ยเก่งมากตอนอยู่เมืองนอกไม่สามารถตรวจเจออาการได้แต่พออยู่เมืองไทยเนี่ยไม่แต่ตอนอยู่เมืองนอกไม่ป่วยไงมาถึงเมืองไทยแล้วป่วยไงประเทศอากาศมันเปลี่ยนหรือเปล่า PM 2.5 อากาศมันเปลี่ยนใช่อากาศมันไม่ดีเมืองไทยร้อนใส่โทษอากาศไปนะเพราะว่าบ้านเราร้อนไงที่นู่นมันเย็นไงก็อาจจะเป็นไปได้ครับหลังจากนั้นทนายนกเขาเนี่ยครับก็ได้เข้าพูดคุยกับรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับประมาณ30 นาทีแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวส่วนวิธีการประเมินอาการการเจ็บปวดเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ตอนนี้ก็คือการโยนไปโยนกันมาไม่มีใครรับว่าใครประเมินอาการได้นะฮะแล้วก็พร้อมยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลไม่ได้ลงความเห็นว่าให้คุณทักษิณรักษาอยู่ต่อเพราะอยู่การประเมินของกรมราชทัณฑ์ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรนี่ไงเขาก็ประเมินกันมาแล้วประเมินว่าก็ประเมินอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะต้องรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีชาวเน็ตออกมาให้ความคิดเห็นนะครับบอกว่าหมดศรัทธากับองค์กรตำรวจแล้วตอนนี้แล้วก็อยากรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยอาการเป็นยังไง